ผอมเกินไปจนชาวเน็ตห่วงเปิดเจ็ดสาวคนดังโดนทักว่าผอมเกินไปแม้ว่าหลายคนนะคะจะโต้ว่าไม่ใช่แบบนั้นถึงแม้ว่าจะผอมไปแต่ก็สุขภาพดียืนยันว่าไม่ได้ข้างผอมแต่อย่างใดจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยคนที่7ต้าเหนิงก็เรียกได้ว่าพัฒนาความสวยของเธอนั้นมาไกลมากเลยจริงๆแต่ล่าสุดเธอก็ได้ถูกจับผิดเรื่องรูปร่างซึ่งเธอก็ได้ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนข้างผอมและส่วนตัวก็ไม่เคยคิดจะลดน้ำหนักตั้งแต่แรกแค่ช่วงที่ผ่านมาเป็นกรดไหลย้อนทำให้น้ำหนักลดลงแต่ก็ไม่มากใช้ชีวิตได้ตามปกติทานอาหารได้ปกติแต่ภาพที่เป็นประเด็นก็อาจจะด้วยชุดที่ทำให้ดูผอมมากเกินไปเท่านั้นเองและส่วนใหญ่จะแต่งตัวโอเวอร์ไซส์พอได้ใส่ชุดรัดรูปก็เลยทำให้ดูผอมซึ่งจริงๆก็แฮปปี้กับรูปร่างของตัวเองคนที่6ใหม่ดาวิกาสำหรับนางเอกสาวชื่อดังนะคะที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็จะเห็นได้ว่าเธอนั้นไม่เคยที่จะเปลี่ยนรูปร่างเลยและเธอก็มักจะลงรูปเพื่อให้เห็นสัดส่วนแบบเป๊ะๆได้เห็นกันอยู่ตลอดซึ่งหลายคนก็มักจะทักเธอว่าผอมลงเยอะแทบจะเห็นซี่โครงอยู่แล้วจนสาวใหม่ต้องออกมาพูดกี่ครั้งไม่รู้ต่อกี่ครั้งถึงขั้นโชว์กินหมูกระทะให้ดูแต่ก็ยังมีหลายคนที่เชื่อว่าเธอนั้นเป็นโรคข้างผอมคนที่5เป้ยปานวาดก็ได้ว่าเป็นดราม่าตลอดสำหรับคุณแม่ลูก2นะคะที่ไม่วายเจอกับดราม่าว่าผอมเกินไปหรือเปล่าบางรายหนักถึงขั้นบอกว่าเธอเป็นโรคข้างผอมจนล่าสุดสาวเป้ยก็ได้ออกมาชี้แจงยืนยันชัดเจนว่าตัวเองไม่มีทางข้างผอมพอรู้ตัวว่าผอมลงปุ๊บก็จะไม่ให้ลงไปมากกว่านี้ผอมเกินไปก็จะดูไม่ดีเรื่องกินก็ไม่มีแพนิคเลยมีความสุขกับการกินถามว่าน้อยไหมที่โดนแบบนี้เอาจริงๆเราไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะว่าอ้วนเราก็โดนผอมเราก็โดนทำทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขที่สุดเอาที่ตัวเองสุขภาพแข็งแรงและแคร์ตัวเองมากเป็นเรื่องตามปกติตามภาษาคนดังที่ได้เจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหลายๆเรื่องคนที่4ทรายเจริญปุระหลังจากที่น้ำหนักลดไปเกือบ22กิโลก็ถูกติงและถูกวิจารณ์เรื่องหุ่นว่าข้างผอมซึ่งเธอก็ได้เผยว่าถึงแม้ว่าจะผอมแต่ก็แข็งแรงและสุขภาพดีพร้อมทั้งนี้นะคะก็ยังสวนกับชาวเน็ตที่คอมเมนต์บูลลี่ข้างผอมได้ว่าเราอาจจะลงรูปไม่เจริญหูเจริญตาคนอื่นก็เลยไม่ลงในมุมของรูปร่างหรือความงามเราคิดว่าหลายคนเอามาตรฐานตัวเองวัดไงเขาก็ไม่มีวันเข้าใจคนที่3เจนนี่อัลพาดสำหรับดาราสาวนะคะที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ถูกแซวเรื่องหุ่นที่ดูผอมและบางเกินไปมานานแต่เธอก็สตรองแล้วก็บอกว่าสุขภาพดีมากไม่ต้องห่วงเลยโดยมีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ซึ่งเธอนั้นก็ no son no care ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองโอเคมากที่สุดไม่น้อยถูกมองว่าข้างผอมมีจุดยืนเป็นของตัวเองคนที่2แต้วณัฐพรสำหรับนางเอกสาวซุปตาร่างเล็กนะคะหลังจากที่หันไปทางสาวแซ่บมากขึ้นก็เรียกได้ว่าจะมีดราม่าอยู่เป็นประจำแต่ก็คงหนีไม่พ้นนะคะกับเรื่องรูปร่างจนมีคนจับสังเกตและทักท้วงว่าสาวแต้วตัวเล็กมากจนมีเสียงเรียกร้องให้สาวแต้วไปเพิ่มน้ำหนักด่วนลามไปถึงจนเปรียบเทียบว่ารูปร่างเดิมดีกว่าตอนนี้เป็นอย่างมากจนสาวแต้วนั้นก็ต้องออกมาโพสต์ให้ชาวเน็ตหยุดบูลลี่ถึงเรื่องนี้เลยทีเดียวคนที่1บูมสุภาพรต้องยอมใจนางเอกสาวคนนี้เลยจริงๆนะคะเพราะว่าพักหลังถูกทักเรื่องความผอมบ่อยมากเนื่องจากหลายมุมที่สาวบูมถ่ายรูปออกมานั้นมันก็ดูเห็นซี่โครงชัดผอมจนเพจอาหารเสริมเอาไปแอบอ้างซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพซึ่งเธอนั้นก็ตอบว่าสบายใจได้เพราะว่าบูมตัวแล้วสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าแค่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแค่นั้นเอง